แต่ว่าสมมติเวลาคุณพี่จะตอกน้ำเนี่ยให้เราจับมือนึงจับที่ตัวฝักบัวแล้วก็อีกมือนึงหมุนตรงปลายมันจะดังแก๊สนะครับด้านไหนก็ได้นะครับแต่จริงๆถ้าหัวที่แนะนำจะเป็นหัวนี้แหละมันจะสามารถใช้ได้ทุกอย่างใช่เพราะว่าเวลาเราตอกน้ำจะสะดวกก็ประมาณนี้เดี๋ยวเปิดทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 นาทีอันนี้ใส่ติดโอเคไหมใส่ติดโอเคตัวไฟตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวแจ้งเตือนของไส้กรองด้านล่างถ้าไส้กรองด้านล่างสีแดงสมมติไฟขึ้นสีเหลืองก่อนเนี่ยก็คือตัวล่างเนี่ยใกล้จะหมดแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนตัวหลักคือด้านล่างตัวด้านล่างจะเป็นกองพวกเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสนะครับแต่ตัวบนจะเป็นตัวกองพวกหยาบๆนะครับโคลนสนิม